สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่บ้านจินนิพา2นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าเรื่องของเทคนิคนิดๆหน่อยๆเรื่องของการเลือกกระเบื้องให้มันแมทช์กันประเด็นแรกก็คือว่าการที่เราจะเลือกกระเบื้องนะคะเราบอกว่าเราอยากได้กระเบื้องลายอยากได้กระเบื้องลายนะคะนี่อยากได้กระเบื้องลายทีนี้ลายที่ต้องการเนี่ยคืออะไรเราก็ต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ชัดเจนก่อนนะคะว่าลายที่ต้องการเนี่ยให้อยากได้ลายแบบไหนเป็นลายแบบนี้ที่กำลังเป็นกระเบื้องคอร์ดเลนแล้วก็กำลังที่จะเป็นเขาเรียกว่าฮอตฮิตอยู่ในปี2002เนี่ยมาแรงเลยหรือบางคนอาจจะชอบเป็นลายกราฟิกลายขาวดำลายอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะต้องใช้วิธีการแมทช์นี่เราใช้อย่างนี้นะคะเลือกแล้วก็ตัดให้ความโดดเด่นขึ้นมาโดยการใช้ชิ้วสแตนเลสเพิ่มเติมแล้วก็มีลูกเล่นในเรื่องของโทนสีขาวเข้ามานะคะบางคนอาจจะบอกว่าฉันชอบลายฉันอยากได้ลายทั้งห้องเลยก็ลองดูค่ะนะคะลองดูลายทั้งห้องก็สวยดีแต่บางคนก็จะบอกว่าลายตาเกินไปแต่สำหรับบ้านจินนิพาแล้วพี่จะเลือกแล้วก็คัดแล้วคัดอีกหลายขั้นตอนทีเดียวค่ะนะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจบ้านสวยๆคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะคะก็มาที่บ้านจินนิพา2นะคะโครงการอยู่ซอยเทศบาลร่อนทองอำเภอบางสะพานประจวบคีรีขันธ์หรือจะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะขนาดเล็ก2ห้องนอนพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังในพื้นที่56ตารางเมตร56ตารางวานะคะที่ดิน56ตารางวาบ้าน1หลังในราคา 1,990,000 บาทเพียง2หลังเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจก็กริ้งกลางมาตามเบอร์โทรนี้นะคะไฮค่ะ